อยากให้พี่ๆสอนการฝึกนิ้วในการเล่นกีตาร์ครับโอเคผมไม่เกี่ยวละจริงๆแล้วการฝึกนิ้วมันก็ต้องมีตั้งแต่มือซ้ายมือขวาครับถ้าอย่างจริงๆแล้วมือผมเคยคุยพี่น้องคือจริงๆเล่นกีตาร์มือขวายากกว่ามือซ้ายใช่ถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นกีตาร์โป่งเงี้ยโอเคเรื่องของการเล่นกีตาร์โป่งก็คงอันนึงที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องของการใช้ finger style คือก็เล่นแบบฝึกหัดง่ายๆก็คือแบบ1 1 2 3 4ก็คือลงแล้วขึ้นใช่ไหมฮะอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นผมฝึกผมอาจจะแบบว่าก็คือเปลี่ยนคอร์ดแต่ว่ามือก็ลักษณะแบบเดิมหรือจะเป็นแบบคือลักษณะรูปนิ้วเนี่ยเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนนิ้วโป้งที่ขึ้นไปเป็นดีดสายบนเพื่อลงตัวเบสนั่นเองก็อย่างเงี้ยหรือมันจะแบบแอดวานซ์กว่านี้แบบว่าพี่ดีเคยได้ยินข้างนู้นมีอะไรบ้างครับโอ้โหอันนี้ผมก็งงกันอันนี้เป็นแบบฝึกหัดผมแรกๆเหมือนกันอ๋อก็คือใช้ลักษณะก็จะเป็นศิลปินท่านนึงที่เป็นปรมาจารย์เลยนะด้านอย่างเงี้ยนี่ผมชอบมากด้วยคือคุณจรัญมโนเพชรโอ้โหอันนั้นนี่คือขั้นเทพเลยล่ะเรื่องของการเล่นฟิกกิ้งนอกเหนือจากการเป็นชาวล้านนาและร้องเพลงกันอะไรงี้ด้วยนะครับก็คือแกมของลิกิต้าเก่งมากก็คือลองไปหาดูเพลงของเขาครับคุณจรัญเนี่ยก็คือลักษณะการใช้มือขวาในการดีดเนี่ยก็เป็นเทคนิคการเล่นกีตาร์โปร่งนะครับฟิกกิ้งอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับคนที่บ้านไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีวงเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวไม่มีวงไม่มีวงเน้นผมอีกแล้วใช่ผมคัดมาวงแตกแล้วครับครับพี่นอต่อครับอันนั้นนี้อันนั้นนี้อันนี้ทำงานกันต่อต่อไปผมอยากรู้ว่าเครื่องหมายชาร์ปและแฟลตมันคืออะไรครับเครื่องหมายชาร์ปแฟลตเนี่ยเดี๋ยวผมเหมาเรื่องชาร์ปให้ครับเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแบบท่านดูในมือถือก็จะมีขึ้นมาให้แล้วเห็นไหมชาร์ปเป็นคีย์อย่างงี้ปุ๊บก็คือถ้ามีเครื่องหมายชาร์ปที่ตัวโน้ตใดเนี่ยแสดงว่าโน้ตนั้นน่ะบวกขึ้นไปครึ่งเสียงง่ายๆเลยอย่างสมมุติว่าB โอเคง่ายB ตัวโน้ตตัว B ติดชาร์ปปุ๊บแสดงว่าต้องเป็นตัว C ใช่มั้ยขึ้นมาขึ้นมาครึ่งเสียงคือถ้าอย่างกีตาร์อย่างเบสก็คือขึ้นมา1ช่อง1ช่องคือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า1เซมิโทน1เซมิโทนถ้า1เสียง1เขาจะเรียกว่า1โทน1โทนนี้1ชาร์ปก็คือเลื่อนขึ้นมานะครับจากทำไมต้องยกตัวอย่างตัว B กับตัวอื่นมัน B แล้วมันงงพี่มันเป็นจุดที่แบบเรียกว่าดักได้โอเคว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจโดถึงโดเนี่ยคุณจะรู้ช่องห่างระยะห่างของโน้ตใช่ไหมเป็น B ก็คือจาก C ถึง C นะครับ1ออกเทปเนี่ยจะมีทั้งหมด12ครึ่งเสียงเขาเรียกว่าระบบ12โทนครับคราวนี้ขึ้นมา1ครึ่งเสียง1ชาร์ปต่อ B แล้วไง B พอติด B ติดชาร์ปปุ๊บจะกลายเป็น C ก็คือ B ชาร์ปนั่นแหละคือ C จะพูดให้มันงงทำไมจาก C ติดชาร์ปก็คือ C ชาร์ปนั่นเองก็ขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับเหมือนการถ้าแฟลตก็คือถอยลงไปจาก C ถ้าติดแฟลตก็จะกลายเป็น C flat ก็คือตัว B นั่นแหละตัว B คราวนี้มันจะมีในเครื่องหมายโน้ตดนตรีด้วยก็คือ double sharp double flat ใช่คือถ้า double sharp เนี่ยก็คือ sharp แล้วก็ sharp อีกขึ้นไปเป็น1เซมิโทนเอ้ย1โทนใช่ครับนั่นก็คือเครื่องหมาย sharp flat เขาเรียกว่าเครื่องหมาย accidental คือมันมีไว้คือบรรทัดท่าเส้นเนี่ยข้างบนก็จะมีเครื่องหมาย sharp flat กำหนดนอกจากกำหนดคีย์คือกำหนด tonality แล้วเนี่ยถ้าเข้าไปข้างในบางทีโน้ตหัวกุญแจเนี่ยมันจะเขียนว่า key C แต่ข้างในเนี่ยบางทีมันก็จะมีโน้ต accidental เข้ามาไม่ว่าจะเป็น F sharp บ้างอะไรบ้างแล้วแต่ว่าเมโลดี้จะไปลงแบบไหนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ที่แตกต่างจากคีย์นั้นก็คือ sharp ก็คือขึ้นมาครึ่งเสียง flat ก็คือต่ำลงไปครึ่งเสียงนั่นเองง่ายๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ก็คือต้องไปเรียนเรื่องทฤษฎีเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่น้อยครับผมอยากจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้นะครับอยากรู้อยากเล่นเบสใช้ปิกได้ไหมคะได้ไหมคะพี่คือณปัจจุบันเนี่ยมันมีครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับคือการใช้นิ้วแล้วก็การใช้ปิกทั้งสองอย่างเนี่ยใช้ปิกเนี่ยบางวงที่เป็นวง
ระดับโลกหลายๆวงเขาใช้กันมันจะได้ซาวไม่เหมือนกันกับที่ใช้นิ้วดีดมันจะได้ความชัดมันจะได้หลายๆอย่างครับก็คือคนใช้ปิกเล่นใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ยากด้วยมันจะมีเทคนิคสำหรับการใช้ปิกด้วยก็ยกตัวอย่างอย่างวงเก่าๆ Metallica นี่ก็ใช้ปิกดูเด็กคนก่อนนะครับครับคือเจสันนิวสเตทก็ใช้ปิกมีอีกไหมคลาสใช่ไหมคลาสสุ่มก็ใช้ปิกใช่ครับคือในเพลงพวกโหมดเพลงเร็วเนี่ยเราต้องการความแอตแทกมากขึ้นความจิกของเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะใช้ปิกเพราะปิกมันจะมีเนื้อแข็งเพราะสัมผัสกระแทกไปปุ๊บจะมีเสียงของมันเนี่ยคือที่เราต้องการแล้วแต่สไตล์ครับแล้วแต่สไตล์ใช้ได้ครับไม่ผิดอะไรถ้ามีเงินซื้อปิกก็ใช้ได้เลยนะแหมพี่ตัวนึง20บาทบางคนก็ไม่มีโอเคยอมยอมไม่ยอมแล้วแต่ว่าปิกเนี่ยข้อเสียมีนะครับก็คือประเภทโน้ตประเภทดับเบิลสต็อปหรือต้องดีด2สายนี่จะลำบากอ๋อใช่ใช่อย่างเงี้ยมันจะดีดลำบากเพราะว่านิ้วเองก็ใช้2นิ้วสแลปไม่ได้เพราะปิกเนี่ยจะสแลปยากจะสแลปยังไงล่ะครับใช่เพราะมันเป็นปิกไงถ้าเกิดว่าจะใช้ปิกก็คือเล่นเทคนิคพวกนี้แต่จริงๆแล้วถ้าอย่างกีตาร์เนี่ยโหผมขอโชว์นิดนึงมันเป็นแสดงว่าเพิ่งฝึกมาเฮ้ยไม่ใช่คือบางคนเนี่ยเล่นกีตาร์แล้วจังหวะจะมาปิกกิ้งเนี่ยไม่รู้จะเก็บปิกไว้ไหนมีช่วงนึงผมคาบเลยมันจะมีอีกอันนึงคือปึ๊บแล้วก็หดเข้ามาเก็บเดี๋ยวนะก็คืออย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นมาเล่นต่อแล้วก็แม่เห็นไหมมันก็จะเก็บเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยเห็นป่ะสมมติคนมีปิ๊กเดียวเฟิร์บมีสมมติว่ามือกีตาร์เล่นเฟิร์บเก็บมาเฟิร์บลุยขึ้นมาเช้าเก็บเข้าไปเฟิร์บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นกลเหมือนเล่นกลนิดนึงอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบมือกีตาร์ถ้าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วไม่ทันเนี่ยใช้วิธีโยนเลยโยนแล้วเล่นเลยแล้วเดี๋ยวพอถึงท่อนแล้วค่อยไปหยิบจากมันก็มีเสียบๆๆๆไปตามปึ๊บโยนไปแล้วปรากฏว่าดึงออกไปหมดแล้วก็ซวยเอาคืนมา